ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปจะมีคลิปดีๆมานำเสนอพวกท่านทุกวันเลยนะครับยิงด้วยเท้าครั้งแรกความคิดเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นหลังชนะคุงซันโวประตูที่3ในเจลีกวันนี้รวมความคิดเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นที่พูดถึงชนาธิปสงกรสินที่ช่วยยิงประตูที่3ในศึกเจลีกเกมที่เสมอกับเวลกาตะเซนไดดาวเตะหมายเลข18ลงเป็นตัวจริงให้ทับนกเขาแมวเมืองเหนือและช่วยทำประตูสำคัญในนาทีที่78ก่อนที่จะมาโดนเซนไดมาตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเสมอกันไป 2-2 แบ่งกันทีมละแต้มพร้อมกับรักษาสถิติไล่พ่าย8นัดติดต่อกันแล้วหลังจบเกมการขันแฟนบอลญี่ปุ่นที่ไปเชียร์ที่ซัปโปโรโดมรวมไปถึงแฟนบอลเซนไดก็ออกมาคอมเมนต์ถึงฟอร์มการเล่นของเจชนาทิปโดยเว็บไซต์ฟุตบอลท็อปบริดจ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยที่นำมาฝากกันแล้วก็ให้เราได้พูดคุยกันคอมเมนต์ที่1ชนาทิปสุดยอดเลยนะแม้ว่าจะเสมอก็ตามแต่การที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าคู่แข่งอยู่1คนถือว่าดูดีเลยนะครับสำหรับคอนเซเรตในปีนี้คอมเมนต์ที่2วันนี้หลังธีรศิลป์ทำประตูได้ชนาทิปของซัปโปโรก็ทำประตูได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นการกำเนิดของการทำประตูพี่น้องคนไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเจลีกคอมเมนต์ที่3คอนโซเลที่ตัวน้อยกว่าหลังมีผู้เล่นคนหนึ่งถูกไล่ออกเขาก็ถอดกองหน้าทูคุระออกเพื่อเล่นเกมรับชนาธิปทำประตูที่หน้าจะเป็นประตูชัยได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เคยหวังคอมเมนต์ที่4อยากดูชนาธิปมากแต่เวลกตะก็มาตีเสมอไม่สนุกเลยคอมเมนต์ที่5ความรู้สึกของชนาธิปที่ไม่ได้ยิงตอนนั้นเหมือนจะรู้เลยถ้าหากมีผู้รักษาประตูอยู่ข้างหน้าแล้วล่ะก็จะเห็นได้ว่าไม่มีช่องจะจ่ายบอลคงไปติดแน่นอนคิดว่านี่คือการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเลยนะเนี่ยคุณฮิราเซะคอมเมนต์ที่6ชนาธิปถ้าเคลื่อนที่ได้อย่างไหลลื่นแบบนี้ก็ดีนะคอมเมนต์ที่7ทั้งที่เป็นประตูได้จากเท้าครั้งแรกของชนาธิปแต่ก็ไม่ชนะคอมเมนต์ที่8ชนาธิปในที่สุดก็ยิงประตูได้สินะรู้สึกว่าถ้ายิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำก็ไม่แปลกเลยแหละการแอสซิสต์ที่น่าโมโหของโคมาอิก็ดีอยู่นะก่อนที่ชนาธิปจะยิงประตูได้ไม่อยากให้ชนาธิปไปกังวลมากหากครั้งต่อไปไม่พลาดอีกก็คงดีคอมเมนต์ที่10ชนาธิปเก่งมากเลยนะคอมเมนต์ที่11เป็นคอมเมนต์จากแฟนเวลตกะเซนไดนะครับซัปโปโรแข็งแกร่งมากมิชะก็เก่งอย่างที่เขาว่ากันชนาธิปก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยคอมเมนต์ที่12ชนาธิปที่จ่ายบอลไปปากประตูคงคิดอย่างดีแล้วผลก็คือ1แต้มความผิดพลาดทางเทคนิคนั้นช่วยไม่ได้แหละแต่ความผิดพลาดในการตัดสินใจสำหรับมืออาชีพนั้นร้ายแรงมากต้องยิงสิคอมเมนต์ที่13แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีทำได้ดีนะกองทัพคอนซูเดรีของเราชนาธิปลบล้างข้อผิดพลาดด้วยตัวเองส่วนนั้นดีมากเลยคอมเมนต์ที่14รู้สึกมีความสุขที่ชนาธิปของฉันชอบยิงเข้าไปคอมเมนต์ที่15ชนาธิปของซัปโปโรใช่ไหมเก่งอ่ะคอมเมนต์ที่16ความดุดันของชนาธิปเยี่ยมมากคอมเมนต์ที่17ทั้งเทลสินและชนาธิปก็ต่างทำประตูได้คนไทยน่าจะรู้สึกดีนะคอมเมนต์ที่18ชนาธิปดีเกินไปแล้วคอมเมนต์ที่19ชนาธิปไนซ์โกและคอมเมนต์สุดท้ายชนาธิปน่ารักนี่ก็เป็นความคิดเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นหลังชนาคุงซันโวประตูที่3ในศึกเจลีกนะครับอ่านๆดูแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่สรรเสริญแล้วก็เยือนยอนะครับรู้สึกตื้นตันใจเหลือเกินกับชนาธิปของเรา